สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดได้ปลามาพี่น้องนะคะปลาหางแดงเนาะนี่นะคะปลาหางแดงนะคะปลาแม่น้ำมูลของเฮานะคะพี่น้องเนี่ยในราคาพิเศษนะคะเนี่ยเราก็มาทำการหมักนะคะละเอียดเอามาหมักแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นแต่แกงพร้อมเอาไปตากแล้วนะคะนี่พี่น้องนี่แต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเหมาะสำหรับตากแดดเดียวทอดห่อนๆกินกับตำบักงูตำบักแตงตำบักทั่วโอ้ยบอกมากน้ำไรเฮียพี่น้องมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะต่อไปเราจะเอาไปตากแดดเดียวก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไปตากสักหนึ่งแดดนะคะแล้วก็จะเอามาทำการทอดนะคะทอดกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยของเรานี่แหละนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะปลาแม่น้ำมูลของเฮานะคะพี่น้องนี่เจ้าตัวงามๆนะคะนี่พี่น้องยายสิพามาทอดตอนบ่ายๆนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไปตากแดดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวมากินมาชิมกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะมีแต่ตัวสวยๆมีแต่ตัวสวยๆนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายทอดห่อนๆกินกับข้าวเหนียวห่อนๆคือกันพี่น้องนะคะว่าจะแซ่บขนาดไหนนะคะลูกน้องก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องทอดปลาพี่น้องทอดปลาหางแดงปลามูลปลาแม่น้ำมูลบ้านยายละเอียดนะคะที่อุบลราชธานีนะคะเสร็จแล้วนะคะทอดแบบกรอบๆเลยนะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะหรือว่าตำบักทั่วตำบักแตงตำบักฮวงนะพี่น้องเนาะนี่นะคะตัวนี้ตอนนี้ก็คือทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการตำนะคะพี่น้องตำหมายถึงตำบักแตงนะคะต่อไปยายกับสิพามาตำบักแตงนะคะตำบักแตงกินกับทอดปลานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะแซ่บนัวแซ่บนัวเช้านี้ที่อุบลราชธานีทอดกรอบๆ ปลาเล็กปลาน้อยเสริมแคลเซียมนะคะพี่น้องนี่ปลาน้อยกรอบๆพี่น้องแซ่บอร่อยนะคะเนี่ยมีประโยชน์ต่อสวทั้งหลายนะคะนี่พี่น้อง
แค่เสียมปลาเล็กปลาน้อยนะคะเนี่ยปลาหางแดงก็ทอดแล้วปลาเล็กปลาน้อยก็โอเคแล้วต่อไปเราจะมาตำแตงกินกับทอดปลากันค่ะเดี๋ยวมากินเขากับย่ายนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมากินน้ำกันนะคะทอดปลาเล็กปลาน้อยของเรานะคะพี่น้องมากินแค่เสียมน้ำกันนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ตามด้วยตำแตงนะคะพี่น้องโอ้โหรสชาติเข้มข้นสุดยอดความอร่อยคู่กับทอดปลาของเฮาพี่น้องเข้ากันว่ามันปีกับคุยนะคะพี่น้องแต่เล่นแต่เลยนะคะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆหรือว่าใครมีข้าวเหนียวก็กินกับข้าวเหนียวได้นะคะมาๆพี่น้องมานาทีนี้ได้เวลากินแล้วค่ะแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่นะคะมาๆพี่น้องมามากินข้าวเช้ากับยายละเอียดค่ะปลาเล็กปลาน้อยพี่น้องปลาเล็กปลาน้อยกับตำแตงนะคะพี่ของแสบของหน่อยอีสานบ้านเฮานะพี่น้องเนาะมาๆๆๆคนละค่ํา2ค่ําพี่น้องมาเออตักเข้ามาพ่อใหญ่ตักเข้ามานะคะของแสบของงัวต้องกินกับปลานะคะพี่น้องปลาตำแตงโอ้ยตำแตงตำทั่วตำบักฮุ่งนี่เข้ากันขนาดนะคะพี่น้องมากินมาชิมกับยายค่ะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแซ่บๆเมนูอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะเมนูบ้านๆอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องพี่แซ่บนัวแซ่บนัวแต่เล่นแต่เล่นแต่เล่นแต่นะคะ